มันเข้าวัดเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นบ้านท่านมีทั้งคนจึงแม่นเป็นเปิ้นสวดมนต์ไหว้พระกันมันก็สวดไปได้นะอ่านหนังสือก็อ่านออกวัดศีลมันก็ไปเปิ้นอ่ะเปิ้นสวดข้างหน้าอิติปิโสอัตถิอิมัสสามิงกายเกสาโรมานักขาตันตาตะโจมันก็สวดเปิ้นสวดกันข้างหน้ามันก็อยู่ตั้งหลังมันก็สบายปานไปรูปักขันโตมาแม่วิเปกเอาไปเปิดจังมึงจังมันจังมึงจังมันก็เป็นธรรมะจัดดีอ่ะเอามึงจะร่ำจะรวยจังมึงไม่จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าจังมันจังมันขอเขาเป็นตัวของเขาเป็นตัวของตัวเองนั่นดีที่สุดอยู่ไปตามนั้นทำไปตามตัวเปิดกินข้าวสามขับเขากินข้าวสามขับเปิดในหนุ่มเขาในหนุ่มเปิดในย่องเขาในย่องเปิดในยิ้มเขาในยิ้มมีความสุขละพ่อแม่ทั้งหลายไม่สูงแต่จะแบกลงบนคนสูงเหล่าคนมันจะแบกตัวเขาถึงวันนี้เขาชนะตัวเขาได้อยู่เมื่อใดการมันตลอดอุตส่าห์เงินเดือนออกแล้วกำเงินเดือนไว้ขอเงินเดือนจนที่คุณจะเก็บเอาไว้สุดท้ายมาวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกกี่หวยเอาไปหมดแล้วได้ไปเอาอย่างประมาณหวยโยมสังเกตว่าเวลาซื้อหวยรับถูกโยมจะไปน้อยใจจะไปโคตรมันก็เพิ่นถึงบอกหรอกตอนที่เพิ่นจะออกรางวัลมันไอ้อีน้อยนี่อยู่ลุ่มหักเด็กอ่ะลำดับต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1สิงหาคม1ตุลาคมพุทธศักราช2562เลขที่ออกอีน้อยนั่นเด็กอ่ะบอกชื่อลีน่าจัง
ดีนักจังเลยเล่าบอกบ่าวจุกหาว่าเป็นตุ๊กเป็นเจ้าไว้ไว้เจ้าแม่นั่งนอนไปไว้ผีไว้สามไว้ประตูบอกเบิ้งคนกับสมณะเพศก้นบาดเจ็บไปไว้ผีไว้สามเพิ่นไปหยาดน้ำแล้วกรรมหยาดน้ำเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันจะว่าอย่างไรนี้ก็ได้ผีบ้าบ้ามันยังได้บุญเลยมันไปตามขันเฝ้าแล้วแม่มันจะลิ้นไก่มันสั้นมันว่ามันผูกอาจจะบาดขาใจดันมันใจจะบาดในคำคนของมันก็ต้องอยู่เหนือไหนมันก็ได้บุญปากมันอุ้มทอบแต่เจตนามันดีบางคนปากอุ้มทอบแต่เจตนามันดีก็มีปากหวานก้นส้มก็มีอยู่ตั้งหน้าอุ้มไปอย่างรับหลังบึ้งปากยาวไปซอกก็มีจะไม่อายพวกเลิกทีนี่มันไหนตั้งหน้าเนี่ยเอาวัดไปยังไปยังตัวไปทำงานที่ไหนมาเอาคนไปทำงานต่างประเทศมาอย่างโอ้โหอย่ามาถามโยโฟตัวไปกินอะไรอย่างไปอยู่อย่างไรข้าวข่าวอยู่พันดีใจชิมไอ้ยังพอรับหลังปุ๊บปล่อยอย่างข้างขาดเนี่ยพอปากหวานก้นส้มนี่ตั้งหน้าเป็นยังรับหลังเป็นยังอุบาคุณจู่ก็ยังโดนกรรมแพ้เมตตาบ้าได้ก็ได้นับไปได้กรรมตัวพ่ออาจารย์เขาบอกว่าด้วยโวหารของพวกเรานี่ก็ได้สาธุบุญขีดบุญตาในวันนี้ข้าพเจ้าได้มาฟังธรรมฟังธรรมขอแผ่บุญกุศลให้กับหลวงปู่พระครูสิริปุญญากรเด้อของหลวงปู่ได้มารับส่วนบุญว่าด้วยกรรมปากอย่างนี้ก็ได้แล้วกรรมแพ้เมตตาในประเทศไทยนี่มีเป็นหมื่นอย่างบุญภาคกลางว่าเป็นอย่างไรกุศลใดได้ก็สร้างหมดทุกอย่างบรรดาปีกุศลนั้นฉันขอพี่แด่ถวยเทพและเทวาขอเทพยินดีรับซื้อเครื่องคำนับและบูชาภาคหลังลำบากต่อไปเห็นมั้ยแต่ว่าลำปางในภาคเหนือเหมือนกันนี่ว่าเหมือนกันนี่ลำปางนี่หรอกสาเปสาตาสาตังหลายตั้งมวลอาพยากตาหดโดจงยาเบียดเบียนกันเตอแม่ก็แม่ลำปางท่านก็ว่าเหมือนกันเปิ้นทำนองครูบาเกษมยังไปละปุ่นจะทายนี่เหมือนกันเดี๋ยวพออาจารย์นำเราหนึ่งอิตังตานังกัมมังนิปานาปัจจัยโยหัวตุโนยะยังคนว่าหัวตุโนนิจังนี่หัวตุโนนิจังเลยว่าเหมือนกันเนี่ยพ่อแม่ตลาดอ้าวครูบาบุญจุ่มไปอย่างนั้นคนไหวเรากูโสมีดีนายมีอย่างมีน้ำอันเฮาคาไหลสร้างปรมีมาไม่ก่อมีก่อนเน้นใจมีนี่ก่อนมีน้องมีก้าเนี่ยโยมเพื่อนก็ฟังอย่าไหว้พระประมาณนั้นบ้านเฮาแต่จะไปนี่พุทธังอภิปุชยามาธรรมังอภิปุชยามาตะกี้พออาจารย์นะพุทธังปูเชมีธรรมังปูเชมีคนไต้ว่าไปเห็นเมลโอกาซาโอกาซาจังในโตเฮาคามีตั้งมือสิบนิ้วตั้งวางคิ้วกายเกศมาย้อนผู้จอบันดอกลาตะลาสังขายาตนาแก้วตั้งซับไหวท่าเหมือนกันเนี่ยพี่น้องตลาดก็เลยมาตั้งใจว่าเออแม่แต่ครูบาบุญจุ่มก็ยังโดนเล่าพระมหาเถระยังเคยโดนติฉินนินทาสารลูกของพุทธเจ้างามทอดพระเนตรด้วยสายตาดิ่งพระด้วยความพระเมตตาเปิดกับปากทุกท่านแล้วยังไปตีเปิดอยู่งามมรดกตีอย่างมันปากแล้วมันปากได้มันจะด่าเลยเนี่ยโยมดังว่าเพราะนั้นเขาจะทำคุณงามความดีไพว่าดีว่าไพว่าไพว่าเสียจังเขาปากพกมกปากแห้งปากผันแรงผันแรงปากเจ็บปากเผ็ดเผ็ดในปากโคกปากจับจกปากหมาปากจัจจาปากบึ้งปากเป็นมึกปากกาปากมุ่งจากปากประตูบ้านปากกินปากกัดเนี่ยปากย่ำเจ้าเนี่ยจะได้ลองละอ่านบนหน้าปากว่าปากร้องปากบอนปากอ่อนอ่อนปากสาวปากขาวขาวปากแม่ชีปากเปิ้นแดงเปิ้นจีปากสาวหวดปากเปิ้นหวดปากอ่อนปากหวานคน
กำอู้คนเฮานี่มันเป็นยาปั๊บหนึ่งเพิ่นพังงาบพังงาบลองเข้าไปกับอู้ปั๊บกันจัดเมินตุ้ยปีดีงามขึ้นมาจัดนักเพลินนี่อันจะต่ออายุไปแห่งไหนวะเอาคนป่านี้ไปเอาอู้ปั๊บกันจัดเมินมันเป็นอันยังล่ำเหลือยังมากของมองย่องวันผูกเตรียมตัวคนเต็มโลเตรียมลงเย็นไปเด้อท่านแน่นอนเป็นยาปากหนึ่งปากเป็นลมเป็นโงแก่ยากอู้มือเปิดพักยากพักจับหวังอู้มือเปิดจับกำเดียวก็ได้ต่อแม่ครับเพราะนั้นต้องปลอดภัยจากที่จีนนินทาว่าดีว่าหายว่าร้ายว่าเสียวจำทำทำคุณงามความดีเท่าไปถืออย่างนั้นจัดนี่หรือจัดยกจัดงานหาโอกาสทำคุณงามความดีก็ได้ทำแล้วไปจะว่าอะไรบินมาตุลีจะโดนกระหน่ำไปแอวหาคนอุบลราชธานีน้ำทุกน้ำผ่านน้ำวนปิ๊กมาถึงบ้านเป็นกำเพื่อไล่สดขอเมตตาภัยมีเจตนาอยากจะช่วยพี่น้องชาวอุบลโอนเงินเข้าบัญชีมาเงินเดิมมันมีอยู่1,700,000 บาทเอาบัญชีเปียกถึงไปอีกเลยโอนเงินมาภาย10 บาท 10 บาทปรากฏว่าได้300เกือบจะ400 ล้านแล้วกับ400เลยครับมองว่า2 บาทนี่มันได้ดีต่างก็ยังโดนท่านไพบุญไพเบิ้งว่าเพิ่นหาว่าหัวว่าปิดบังลือลิ้นจะเอาเงินเอาทองไปใจในทางที่ถูกต้องหัวว่าเงินจะรั่วจะหายก็ยังโดนอยู่ที่นี่โยมอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเฮาได้ทําผิดได้ทําหยังจังมันกำปากเฮาว่าถูกแต่ใจเฮายังมีมนต์ดินยังตำอยู่เนี่ยคนอื่นเปิ้ลบ่ฮู้แต่คนแรกที่ฮู้คือไผตัวเฮาจุเปิ้ลได้ค่อยบ้านค่อยเมืองแต่จุตัวเก่าตึ้มได้อย่าโกหกตัวเองเลยสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเที่ยงแท้และแน่ที่สุดเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายทําคุณงามความดีเอาไว้ตายไปแล้วก็ได้เล่าในทางที่ดีเหมือนกับหลวงปู่อุบาเจ้าศรีวิจัยตรงปุ้มได้เป็นมหาปริญญาได้เป็นพระครูได้เป็นเจ้าคุณได้เป็นอย่างสักอย่างเป็นผู้เจ้าธรรมดาสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุพดไปแผ่วพะเยาไปสร้างวิหารสร้างพระเจ้าดลหลวงวัดพะเยาวัดศรีคงคำพดไปเชียงรายสร้างพระธาตุสักพักพดไปแม่อายสร้างพระธาตุสมฝังพระธาตุสมฝังแห่งคูบาศรีวิจัยตั้งศิลาแต่มาได้ปล่อยหลวงคนห้องกับธาตุดิบมาแปลงของน้ำทุ่งดอยสุเด็ดแห่งพร้อมข้องยองมีเฮงอย่างสักอย่างแต่เฮงบารมีมีเนี่ยคูบาจบเก้ากรรมปอกตีเหลือเจ้าบ้านหมู่คนสุมาเถปากยองช่วยกันแปลงของน้ำทุ่งดอยสุเด็ดจนมีจุดหนึ่งมาเดียวแปลงมิหารวัดเจดีย์หลวงแปลงวิหารวัดพระสิงห์แห่งวัดสวนดอกแห่งมีสักอย่างใดเป็นพระครูแต่อาศัยคุณงามความดีคนทั้งหลายวัดอุโมงค์แห่งก็มีผู้บุญผู้บารมีก็คือป่าเทิงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมีขโมยเจาะเข้าไปเอาพระเจ้าทองคำหลักกำกองคำที่วัดอุโมงค์เจาะเข้าไปในอุโมงค์กะว่าจะไปปะฝาผนังที่ไหนได้ไปปะแจงอุโมงค์มันเลยบุกเข้าไปกะจะไปเอาพระเจ้าทองคำตอนนั้นครูบาแบ่งวัดพระศรีอยู่ยากอย่างไรมันเจาะเข้าไปมันจะเอาทองคำที่นี้มันมียนต์กำเมืองเขาว่ามันมียนต์ก็คือเปิดเสกกระทองกระถางเขาใส่เนี่ยครับไฟมันขู่ออกมาที่หูที่มันบุกเนี่ยมันก็เลยไปปรึกษาครูบาเทิงขอให้ครูบาเทิงช่วยมนต์คาถาโมกขลังนับเปียวครูบาก็บอกโมกขนึกว่าไอ้นี่ลูกมันโดนน้ำอ้อนรวดกามันโดนไฟไหม้กับมนต์คาถาใส่ในขวดใส่ในน้ำไอ้นั่นก็ปูนั่นก็เอาไปทอกเข้าหูนั่นปากก็ว่าไฟในอุโมงค์นั้นดับพอดับแล้วเอาพระเจ้าคำก้องคำอย่างต่างเอาไปหลอมแล้วไปขายร้านทองก็ตีมาแปลเป็นสร้อยเป็นแหวนมีเตือนหนึ่งครูบาไปสร้างวัดพระสิงห์แปลงวิหารคนกับไผ่มีแหวนทองแหวนเข้าใส่ไผ่มีสร้อยเอาสร้อยเข้าใส่ไผ่มีคำเอาคำเข้าใส่ครูบาหักหมดบางคนไปโดนครูบาหักบาทคือบาหักคำที่เกิดออกมาใส่นั้นเพราะอย่าง
ก็บ่ฮู้มีไผฮู้ซักคนจนครูบาฉันเข้าเสร็จแล้วลูกศิษย์ไปถามครูบาเปิดเอาทองคำเข้าใส่ครูบาอย่างเอาอ๋อมูนี่เขามันกินจิ้มพระธรรมมันกินหนังพระเจ้าคำนี้เป็นทองคำที่มันบริสุทธิ์จิ้มพระธรรมนำพระเจ้าก็คือทองคำที่เป็นพระพุทธรูปครูนั้นรับเอาไปครูบาเปิดมีอดีตังสยามปัจจุบันังสยามอนาคตังสยามรู้อดีตล่วงหน้าปัจจุบันเนี่ยเราจึงปาอังกาบังไว้มาจนถึงปัจจุบันเพราะอย่างคุณงามความดีนะสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานนี่พ่อแม่ทั้งหลายเอาละเริ่มก่อนเดินมาละเกือบสองชั่วโมงเกรงใจครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ควรจะสวดหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์แล้วก็อินูของเราด้วยคุ้นคิงมาได้เช็คของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนพระเด่นเด่นน้อยทุกรูปทุกองค์ที่ได้มานั่งฟังนั่งฟังธรรมเป็นเก้าเป็นกลางฝ่ายพระสงฆ์และขอกราบสุมาอาภัยกับสรีระสังขารของหลวงปู่ท่านพระครูสิริปุญญากรที่นอนอยู่ในโรงในพระวิหารหลังนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีในขณะที่ได้แสดงธรรมไปนั่นได้เต็กตีนเต็กมือไปก่อมันผสมควรกับสมณะสารูปของรูปของพระขอสุมาอาภัยต่อศีลธรรมกรรมฐานขอสุมาอาภัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะเวลาเตะเทศนาธรรมไปนั่งใจได้คิดถึงพระเน้นเห็นน้อยเรื่องวัดเรื่องวาติจิตใจพิษแผลแตกออกไปหาวัดหาวามาตั้งในต่างที่นี่ขอสุมาอาภัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาไปนั้นได้ปากล้ำกำเหลือเป็นกรรมประมาทประสุภาพเปิดกวนต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและศรัทธาญาติโยมก็ขอสุมาอาภัยมาณโอกาสนี้สุดท้ายนี้ขอโมทนาต่อส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีคณะสงฆ์ตำบลเมืองงามพร้อมด้วยคณะศรัทธาที่ได้กราบชื่อไปแล้วโดยมีคณะเทศบาลตำบลเมืองง่านำโดยท่านขนองกันละหักนายกเทศมนตรีตำบลเมืองง่าคุณประถมโมทเทศประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองง่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็มีคณะสภาที่ได้นำอาหารว่างตลอดจนถึงน้ำปานะของกินต่างๆนานามาร่วมทำบุญในวันนี้กับผมอาตมาภาพได้รับนิมนต์มาบรรยายสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพรทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกองค์จงเจริญในพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยอายุวันละสุขภาระประกอบไปด้วยกายิกสุขเจตสิกสุขคือว่าสุขไปนอกและสุขภายในสุขไปนักนอกนั้นขอให้มีสุขภาพปรมัยสมบูรณ์แข็งแรงคนใดเป็นเจ็บเป็นไข้ขอให้หายวันหายคืนปะใส่หมอติดหมอจันหายวันหายคืนคนใดที่เป็นหนี้เป็นสินก็ขอมือได้พ้นหนี้พ้นสินเป็นก็กล้าแม่ค้านายขายก็ขอมือกล้าง่ายขายคล่องเหมือนเบื้องล่องน้ำไหลกินเบาไวใจบ่หมดทั้งในอนาคตในปัจจุบันหากว่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจผู้กองผู้หมวดทหารในร้อยขอได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะเป็นเจ้าคนในคนสูงสูงขึ้นไปคนใดเป็นนักเรียนนักศึกษาขอมือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหากว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ขอให้โรคเจ็บหลังเจ็บแผ่วนั้นมันตกไปกับไฟหรือไหลไปกับน้ำสงดับคำพรของพระพุทธเจ้าคืออายุวันนักสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติเหมือนกันทุกคนทุกท่านรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการัชนี